ิดท้ายครับผู้ชมฮะ11นาฬิกา16นาทีเมื่อวานนี้ออได้ทราบน้องนีน่าหรือน้องยี่จากที่หยดอายุ9ขวบน้องนีน่าไปนครพนมพับกับคุณแม่และคุณแป๊บนฤทธิ์ยุวบุญโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ที่หยดไปทำไมไปรำแก้บนค่ะถวายพ่อปู่พญาศรีสัตนาคราชเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่กับน้องเคยบนเอาไว้นะคะว่าถ้ารายได้เกิน300ล้านจะมารำถวายนี่กำลังมุ่ง500ล้านแล้วตอนนี้ค่ะเริ่มจากการไปกราบพระธาตุพนมไหว้พระธาตุท่าอุเทนพระธาตุประจำวันเกิดแล้วก็มารำแก้บนถวายพ่อปู่อย่างที่เห็นท่านผู้ชมเชื่อผมไหมซ้อมแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนหน้าแล้วถึงเวลาเป็นภาพอย่างนี้ออกมาเนี่ยทิ้งท้ายด้วยภาพน่ารักน่ารักแล้วช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นกันต่อกับข่าวเรื่องเล่าสาธิตครู่เดียวครับสืบไปเอียนอย่าไหลลา